าเราไม่อยากติดดอยแบบนี้นะครับพอราคาวิ่งขึ้นไปปุ๊บเราเข้าบายปั๊บเนี่ยแล้วราคากลับตัวลงทันทีเลยนะครับถ้าไม่อยากติดดอยแบบนี้ฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ว่าต้องดูยังไงและต้องเล่นยังไงนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker โโ XM นะครับ Broker Forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนนนนนะะคคคคครรรรรัััััับบบกกลลลิิงง์สสสมมมมออยยู่่ใต้้้้ปีาาาาถเเเขได นี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปี๊บนอกนจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็ กดติดตามไวเถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังเข้าใจคอนเซปต์ผิดอยู่ที่ว่าแนวต้านเนี่ยจะต้องเป็นแนวที่ราคาเนี่ยจะต้องกลับตัวลงแต่ไม่ใช่ครับบางครั้งเนี่ยราคาจะขึ้นแบบนี้แล้วทะลุแนวต้านไปเลยก็ได้ซึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำคืออะไรคือเราทําการเข้้าเซลล์ตรงนี แล้วพอราคามันขึ้นไปอีกนะครับเราก็ทําการเข้าเซลเพิ่มอีกถูกไหมครับราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยแต่พอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนความคิดทันทีครับแทนที่เราจะไปเซลลเพิ่มเราทําอะไรเราปิดเซลทั้งหมดเลยแล้วเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายแทนพอเราทําการเข้าบายปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะคือราคากลับตัวลงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากแก้ตรงนี้เป็นนะครับฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้ขับแรกเลยผมอยากปูพื้นฐานก่อนนะครับก็คือในเรื่องของเทนในตลาดนะครับ คือเราต้องเข้าใจลองมองภาพรวมดูว่าเทรนในตลาดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เทรนเป็นทรงแบบนี้ครับเทรนขาขึ้นเทรนขาลงไม่มีเทรนเนาะทั้งหมด3เทรนแบบนี้แต่ว่าเราโฟกัสที่ขาขึ้นแล้วกันนะครับจะได้ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับเทรนขาขึ้นครับจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับฟังให้ดีนะนี่คือคีย์คอนเซปต์ของคลิปนี้เลยนะผมเข้าเนื้อหาแล้วนะทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปถึงจุดๆุดหนึ่งนะครับมันจะไม่สามารถขึ้นไปต่อได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันวิ่งไปไกลเกินนะครับ สิ่งที่มันต้องทาคืออะไรครับมันต้องมีการ pull back หรือว่ากลับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จำไว้เลยครับว่าเมื่อราคามันขึ้นไปไกลแล้วเราอย่าเพิ่งไปรีบบายตรงนี้ครับเราควรรอให้ราคาเนี่ยเขากลับตัวลงมาก่อนพอมันกลับตัวลงมา,า,ามแล้วถามเอ้ยเราจะบายได้ไงในเมื่อราคามันวิ่งลงบายได้ครับเรารอให้ราคาเนี่ยมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้ให้จําไว้เลยนะครับว่าถ้าราคาทำแนวรับขึ้นเมื่อไหร่จุดนี้แหละครับคือจุดที่มันบ่งบอกว่าการ์ดเนี่ยต้องการจะวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปทําอะไรครับทใหม พอราคาทำ high ใหม่หรือทำสูงใหม่แล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับมันก็จะกลายเป็นโครงสร้างราคาเดิมก็คือว่าเมื่อมันมาถึงจุดจุดหนึ่งมันมาสูงเกินไปแล้วมันไม่สามารถขึ้นต่อได้มันต้องทำอะไรครับมันต้องมีการ pullback เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรราคาเรารอให้มันเนี่ยทำแนวรับจุดนี้ครับแล้วจําไว้เลยนะครับว่าพอมันทำแนวรับแล้วเนี่ยเราจะหาจังหวะบ,บายขึ้นจากจุดนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยขึ้นไปทำ high ใหม่ตรงนี้นี่คือคอนเซปต์พื้นฐานนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูนะทุกครั้งนครทีีาา่่าาเย ทำหายไปแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งมาบายทุกครั้งที่ราคาทำหายไปแล้วเราอย่าเพิ่งมาบายครับเรารออะไรเรารอให้ราคาเนี่ยเขามีการพู l l back กลับมาแบบนี้ก่อนนะครับรอให้ราคามีการพู l l back แบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าราคาเขาไม่ีการ p ู l l back กลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาทําแนวรับเสร็จเขาจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับเขาจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้เหมือนกันครับจุดนี้วัดจักรเดิมเลยถ้าสมมติเราจะเข้าบายถามว่าบายตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับต้องรออะไรรอให้ราคากลับตัวลงมาทําแนวรับย่อย เพื่อหาจาาังหวะบายขึ้นต่อแบบนี้นี่คือคอนเซ็ปต์พื้นฐานจะดูงงๆหน่อยแต่ถ้าผมเคลียร์หมดออกให้หมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเทนขาขึ้นราคาทำไฮไว้กลับลงมาทําโลขึ้นไปทำไฮกลับลงมาทําโลขึ้นไปทำไฮนะครับถ้าจะขึ้นต่อต้องทําอะไรอย่าเพิ่งใบบายตรงนี้ถ้าจะบายโอเคบางครั้งมันขึ้นได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันกลับตัวลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาทําโลแล้วขึ้นไปทำ high, ไฮใหม่นะครับนี่คือโครงสร้างจะต้องจับนะครับเพราะนั้นถามว่าย้อนกลับมาตรงนี้ การที่เราเนี่ยมาเข้าบายตรงนี้มันถูกไหมครับคําตอบคือไม่ถูกเพราะเรามาเข้าบายที่ยอดนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะละถูกไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปล่ะจริงอยู่ที่ราคาจะขึ้นได้ถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะทําแบบนี้ครับราคาจะมีการกลับตัวลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาทําแนวรับย่อยตรงนี้ตรงนี้ผมถามว่าราคาทําแนวรับยังครับคําตอบคือมันทําแล้วนี่ไงเพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับเมื่อราคาทําแนวรับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ ถูกไหมครับเราขึ้นต่อตามโครงสร้างราคาเช่นนั้นนะครับจุดนี้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อได้ลองดูครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในกราฟจริงนะครับถ้าผมเติมเส้นใบวาดเปรียบเทียบไปดูนะครับตามต้นคลิปที่สอนไปตอนแรกก็จะเป็นทรงนี้ครับนี่คือคอนเซปต์เดียวที่ทํากาไรให้ผมเนี่ยมหาศาลแล้วนะผมได้เลยว่าเป็นคอนเซปต์ที่ใช้ได้เรื่อยๆเพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจําและเกิดอยู่ตรงหน้าทุกครั้งนั่นเองนะครับ อย่างชุดนี้ครับบางคนเห็นโอ้โหราคาขึ้นมาเยอะแล้วกลัวจะตกรถทําอะไรครับทาการเข้าบายซึ่งเราเพิ่งเห็นนะครับว่าการาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแต่เรากลัวว่าตกรถครับเราทํางานเข้าบายเสร็จเข้าปุ๊บสิ่งที่ราคาทําคือวิ่งลงนะครับเราก็แบบไม่ไหวแล้วตื่นเต้นตกใจกลัวนะครับปิดบายทิ้งทําการเข้าเซลล์ตรงนี้แทนเข้าเซลลโอเคราคาวิ่งลงมาได้ดนิหนึ่งดีใจนะครับมาเซลลเพิ่มจุดนี้เพราะกลัวว่านี่พอเซลเสร็จการาฟวิ่งกลับขึ้นเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทนอะไร เป็นโครงสร้างเทนขาขึ้นครับราคาลงมีคือแบบไม่ถูกไหมเพราะนั้นจังหวะที่เขากลับตัวลงมาเนี่ยมันคือแค่จังหวะนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้นครับรอราคาทำแนวรับปุ๊บทีนี้เกิดขึ้นคือการจะต้องพิงขึ้นต่อนี่คือแบบไม่โมโนนะครับเกิดขึ้นจริงทุกครั้งนะครับอันนี้คือคู่เงิน g p p ี p y จีพีวไทม์เฟรมสามสิบนาทีแต่ว่าเทคนิคนี้มันมีทุกไทม์เฟรมครับสี่ชั่วโมงมีไหมอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนหาให้ดูเอาแบบไม่ต้องกอกลับนะครับเลื่อนไปเลยเนี่ยจริงๆก็น่าจะเจอเลยนะครับเลื่อนเล เราเห็นว่าทุกครั้งที่ราคามันขึ้นมาทำหายนะครับมันต้องมีการทำอะไรครับมันต้องมีการ pull back กลับลงมาปุ๊บกลับมาเสร็จทำแนวรับย่อยแล้วขึ้นต่อแบบนี้นะครับเพราะตรงเนี้ยเราก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นทุกทา m เฟรมเพราะนั่นสิ่งที่ผมพูดนยะมันคือเรื่องจริงนะครับมีห้ดูไหมไปทา t i m e f a m e daily นะครับน่าจะมีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกทางเ f ร a m e นั่นเองนะครับอย่าง t i m e ฟรม m e daily อาจจะหายากหน่อยเพราะว่ามันเป็น t i m e ฟรม m e ที่กว้างทีหนึ่งนะครับปุ๊บๆในส่วนของ t i m e f ร a m e daily นี่ครับจุดนี้ ก็จะไม่ได้ชัดมากแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับคือการที่ราคาเนี่ยขึ้นมาถึงจุดๆหนึ่งนะครับมันสูงเกินไปละมันต้องทําอะไรครับมันต้อง pull back กลับมาเพื่อมาทําแนวรับแบบนี้ครับแล้วจากจุดนี้ให้าจาไว้เลยว,ว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับเพราะเจ้า move นี้คือ move นี้ครับจังหวะที่มันกลับตัวลงมานี่คือชุดนี้เพราะนั้นอาจจะเกิดขึ้นครับแน่นอนแหละว,ว่าการาฟจะต้องวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นปกติทั่วไป อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้วันที่4มกราคมเนาะผมอัดคลิปวันนี้วันที่5นะครับก็อย่างเมื่อวานเนี่ยกราฟมันก็วิ่งขึ้นมาถึงจุดหนึ่งใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการกลับตัวลงครับแล้วทาําแนวรับปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยกราฟมันก็ทําอะไรมันดีดตัวขึ้นเลยครับเพราะอะไรเพราะมันไปเทนโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่กราฟทําอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่ติดต่อนนั่นเองเนาะนี่คือวิธีการแก้ว่าเราเนี่ยจะไม่เข้าบายที่ยอดอยังไงนะครับก็ต้อง เข้าใจงโครงสาร้างราคาก่อนนั่นเองนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีชอบจังเลยนะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมผมมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับคนท,ที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์ส,น,สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะนการเทรดกับป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบง่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะคันนนาาาาเ้ท่่่่อพแป แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ่เงทบจ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นน,นนะั่นแหละนะครับสาาาาารร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 รััััับบบบคคคคคนน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 ททททีีีีีี่่่่่่สสสใจจอออออะะะะะผมมมกก็็ยย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 งงงงงเเ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 ลลวววว์์ต้้้้ปแแดขูถฮำ ได้ไหมายเรียนแค่แท่งเถียยคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นิคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับ และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเ hey, ฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทรลไลน์อะไรมาดแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราว่ามันต้องขึ้นต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาลอกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกลบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลทอยู่ที่ประมาณ5้าสห้าเนตะครับผมถึงประมาณ6กสเปท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาปสิเปรเซซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลปสิรซจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่ยี่สิบเราชนะตั้งแปดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นได้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ MJ เลน์แอเดียแวด็ทอกมาว่าสนใจ7โร บกวนพ,พี่พิมพ์มาตามดีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดห้เก้าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยน,นั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอค์สเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กังกลางไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอตัวนี้ราคาที่759บาทอยู่่นัเจะมีการปรับขึ้นในภายหงนะลองกเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่ารา้อยู่นรัเนะองนะผมอ้่าสนใจบมัคร ติดต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเซพยูตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเข่ก้าวลุกฟุ้พิมพ์ตามนี้เป๊ะเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับพี่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เาเป็นรีวิวที่พี่เาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับเน คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่์เซ็นต์นะครับ scorping ไปเรื่อบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดูยูทูบเนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากนี่เเาาาาบอกกวมัน้ลยนนั่เองมีนน้ครัดะบ จะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนี่นะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยเนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้สองไม้นะครับทำกำไรได้900ารอเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำกงไรจริงเนาะซึ่ง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15้าธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสามร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีน็อะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงินดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอร์รอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับบบความรู้แนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราได้จะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสกักครู่นี้รู คอสเซอร์วัลบมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ก่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงน,นี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขาาายรคนี้ เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขานาดนี้ต้องลองถามเน่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กิกบาทแล้วจะดีกว่าไหมเท่าเงินตรงนั้นน่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เท่าเสียเนี่ยเพราะอะไร หนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยจังหวจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9ห้เกนะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบปุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสกแกนเคอร์โคด้ด้ น, 7, 59, 59, นะครับอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้ากนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ